ลูกเกมอะไรพวกเนี้ยคือผมประทับใจมากอ้าวเห็นบทสัมภาษณ์หลังเกมของวิทมาบอกบอสโบราณนะคุณคิดเห็นยังไงจ๋าเอาง่ายๆคือสมมติว่าเราเล่นกับทีมแม่งลุ้นแชมป์ได้แชมป์เออแล้วอยู่ดีจะให้กูไปเล่นกับทีมอื่นแล้วเอาจริงจบปีเนี้ยคุณมีสิทธิ์คว้าแชมป์อีกรอบนึงอ่ะคือนักเตะคนเนี้ยเกิดการพูดคุยจริงกับสโมสรบุรีรัมย์สวัสดีครับท่านครับตอนรับเข้าสู่ Today Podcast นะครับผมเจอกันประจําวันอังคารแบบนี้นะครับผมใครอยากดูเร็วดูไวก็อังคารช่วงบ่ายแบบนี้ครับผมบ่ายโมงตรงกันกับแอดมินกระปอมแล้วก็ผมจูเต้นะครับอ่ะวันนี้ถือว่าเป็นกลับมาจาก EP แรกซึ่งถ้ามันนับจริงมันเท่าไหร่ละ EP ที่เท่าไหร่อันนู้น41พี่อันนี้42อ่ะไวมากถือว่าช่วงนั้นก็พอดีเลยนะ40ตอนนะครับเปิดซีซั่น2ครับผมเอาเป็นว่าวันนี้ Today Podcast เนี่ยผมอยากได้พาดหัวแบบเท่ๆป่ะล่ะแบบอยากได้สมมุติว่าเอาท่อนเนี้ยไปแปะเป็นพาดหัวเลยเนี่ยว่าวันนี้คุณจะอะไรบ้างเรื่องนั้นเราคุยไหมกองกลางคุยไหมคุยได้ก็กูคุยไม่ได้เอาอย่างนี้ในทันทีพอดแคสต์วันนี้เกริ่นแนะนำตัวโอ้แนะนำตัวเหรอข่าวลือเล่านิทานอ้าวในอีพีนี้นักเตะใหม่ก่อนหน้านี้ที่มีข่าวนักเตะต่างชาติทำความรู้จักกันหน่อยอันนี้มีสแตทมาให้เรานะอาจจะแล้วก็เล่าสถานการณ์ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วก็อาจจะเล่านิทานของทีมนึงที่อาจจะเกิดขึ้นในเล็กที่2เราทีมไหนเนาะใน Thunder Podcast วันนี้นะครับครับผมวันนี้มีเรื่องอะไรบ้างปอมก็สิ่งที่พลาดไม่ได้เลยนะอย่างแรกเราคุยหลังเกมกันก่อนดีกว่าครับเป็นเกมชนะแบงคอก 1-0 ว้าวใช้คำนี้ว่ามันเป็นสิ่งที่ยังคงเป็นจุดเด่นในการเล่นในบ้านของบุรีรัมย์ครับเห็นบ้างว่าสุดท้ายแล้วการออกไปเล่นนอกบ้านเกมก่อนหน้านี้ไปสะดุดเสมอขอนแก่นแบบฟอร์มไม่ดีแฟนๆจำได้ว่าโอ้โหเข้าทำไม่ดีนั่นนู่นนี่ไม่ดีสุดท้ายการกลับมาเล่นในบ้านของโลกฟุตบอลมันชอบเป็นแบบนี้ใช่แล้วก็แบบผมมองว่าเกมนี้เป็นเพอร์เฟกต์เกมสำหรับผมเลยนะถึงแม้จะชนะแค่ลูกเดียวแต่ว่าลูกเกมอะไรพวกนี้คือผมประทับใจมากอ้าวเห็นบทสัมภาษณ์หลังเกมของวิทมาบอกบอลโบราณนะคุณคิดเห็นยังไงบอลโบราณไหมก็ถ้าดูจากสแตทก็อาจจะใช่เพราะว่าบุรีรัมย์พอนำปั๊บเขาก็ไม่ได้แบบกลับไปรับสักทีเดียวเขาคอยจะหาจังหวะสวนถ้าพี่เห็นดูไฮไลท์อ่ะชนเสาชนคานเยอะมากแล้วแบงค์คอกมีโอกาสจบแบบนั้นน้อยมากบุรีรัมย์คอยหาโอกาสชิงจังหวะทองชิงโอกาสทองมามากกว่าและชิงได้เยอะด้วยคือในมุมมองพี่มีมุมมองกับสิ่งที่วิทมาพูดอย่างนี้หนึ่งคือเราต้องเข้าใจก่อนว่านั่นคือสิ่งที่วิทมาพูดทันทีหลังจากจบเกมครับแล้วก็แน่นอนมันเป็นอารมณ์ของผู้แพ้อยู่แล้วพี่มองว่าหนึ่งมันเป็นอารมณ์นำพาด้วยหนึ่งสองถามว่าเป็นบอลโบราณจริงไหมกับไอ้สไตล์ทิ้งกองหน้าตรงสูงแล้วบอมขึ้นไปบุรีรัมย์เล่นแบบนี้มาไม่ได้เกมนี้เกมแรกนะปอมถูกไหมใช่เล่นมาสักพักนึงแล้วล่ะเราเล่นมาสักพักอยู่แล้วบวกกับว่าโมเมนตัมวันนี้มันเป็นไดอะล็อกที่มันเข้าทางพี่มองอย่างนั้นนะถามว่ารูปแบบของเกมที่เพิ่งจบไปมันคือเข้าทางบุรีรัมย์ที่บุรีรัมย์นำก่อนนำแล้วแล้วเขามองถึงผลมากกว่าความสวยงามของเกมเมื่อวานนี้เฮ้ยแต่ผมยังมองว่าเป็นเกมที่มีคุณภาพมากๆเลยนะทั้งบุรีรัมย์ทั้งแบงคอกอ่ะสู้กันได้แบบสนุกแล้วทดเวลาบาดเจ็บทดน้อยมากๆนั่นแสดงว่าเกมมาหยุดน้อยลงมากครึ่งแรกทดแค่นาทีเดียวพี่คือพี่มองเรื่องที่น่าพูดถึงตรงนึงคือมองในฝั่งของบุรีรัมย์เนี่ยบุรีรัมย์เนี่ยยังคงรักษามาตรฐานตรงนี้ได้คือการจะเป็นแชมป์อ่ะเกมแบบเนี้ยมันคือเกมที่ต้องเอาไม่ได้แล้วบุรีรัมย์อ่ะมีมากกว่าทีมอื่นๆเสมอทั้งที่เอาจริงๆอ่ะต่อให้จะบ่นว่าตัวผู้เล่นตรงนั้นไม่ดีตรงนี้ไม่ดีเมื่อวาน11ตัวจริงคุณอย่าลืมนะชิติพัฒน์แทนกลางออกสตาร์ทนะกลาง11ตัวจริงให้ดูเลยพี่เต้เอาสไลด์ขึ้นมาเลยอ่ะได้อ่ะเดี๋ยวดูสิบเอ็ดตัวจริงหน่อยอ่ะ
ดู11ตัวจริงหน่อยคุณดู11ตัวจริงของเกมเมื่อวานถามว่าโอเคนี่คือ11ตัวจริงที่พี่ใช้คำนิยามว่าเป็นรองไหมสูสีแต่มีคลาสอ่ะพี่ใช้คำนี้สูสีแต่มีคลาสเราว่ากันตามตรงนะจังหวะเทียบเอาตำแหน่งเทียบตำแหน่งนะนบพลละครพลกับฟอลเคสการ์ดคุณคิดว่าประสบการณ์ใครเยอะกว่ากันแน่นอนก็ต้องเป็นฟอลเคสการ์ดเซนเตอร์คุณเซนเตอร์ฝั่งนู้นทอมเบียนักเตะไทยคือทอมเบียนะนักเตะไทยฝั่งบุรีรัมย์คุณชิติพัฒน์นะแบ็กซ้ายแบ็กขวาพี่ว่าเฉลี่ยเฉลี่ยฝั่งนู้นพีรพัฒน์ชิตองโดอดีตทีมชาติไทยทีมชาติไทยทั้งคู่ชุดใหญ่สัสลักนี่ทีมชาติไทยยังไม่ได้ลงเล่นเยอะเท่าพีรพัฒน์เลยมั้งถูกปะถูกแล้วก็ช่วงหลังก็เป็นสำรองด้วยถูกต้องที่พี่บอกว่าแต่คลาสดีกว่าคืออะไรเรามีธีรธรเรามีเกาซิชนั่นคือหัวใจของเกมเมื่อวานเลยสำหรับพี่ถูกต้องจริงๆผมว่าเมื่อวานแดนกลางคือหัวใจสำคัญเลยที่ทำให้ทีมเอาชนะได้ด้วยแผนสตาร์ทมา 4-2-3-1 อย่างเงี้ยตามผังแต่ว่าเล่นจริงๆอ่ะมันไม่ใช่นะพี่จริงๆเล่นจริงมันคือ 4-4-2 แล้วบุรีรัมย์ก็มานำเร็ว 1-0 จากสุพนัทจริงๆอ่ะผมว่าสุพนัทเนี่ยปีนี้เป็นปีที่เขาพัฒนาสุดๆเลยนะรู้สึกแบบครบเครื่องอ่ะทั้งยิงทั้งหม่งท่านิยามก็คือเขาไม่เคยมาถึงจุดนี้ท่านในมุมพี่นะคือหมายถึงว่าบทบาทที่เขาได้รับกับสโมสรไม่เคยมาไกลถึงจุดนี้ก็คือเหมือนก็ยกระดับจากที่เคยเป็นขึ้นมาได้โอเคต้องยอมรับว่าอาจจะยังไม่ถึงกับจุดที่สุภโชคเคยทำได้แต่เขาก็มาถึงจุดที่เขาไม่เคยมาถึงคือการเป็นตัวหลักออกสตาร์ททุกเกมอะไรเงี้ยบางเกมอาจจะเงียบบ้างอะไรบ้างแต่สิ่งที่เขาทำได้คือการจบสกอร์ใช่ก็เหมือนที่ผมบอกเป็นนักเตะที่แบบเป็นอะไรนะมิราเคิลแมนสามารถสร้างความแตกต่างได้บางช็อตแบบว่าฉากช็อตเหลือเชื่อเราเคยเห็นสุพนัทมงลูกอย่างนี้เหรอไม่ค่อยหลังเกมเห็นมีบทสัมภาษณ์ด้วยนะพูดว่าโกเขาเปิดดีครับพี่อุ้มเขาเปิดแม่นอวยยศไปหนึ่งพี่อุ้มเขาเปิดแม่นแต่วันก่อนเนี่ยคือเปิดดีจริงๆเป็นลูกเป็นวันที่ลูกคอสบุรีรัมย์อันตรายมากๆเลยนะถ้าไม่นับว่าโดนเสาโดนคานอะคือลูกคอสบุรีรัมย์อันตรายแม้กระทั่งฟรีคิกเตะมุมเปิดด้านข้างคือดีหมดเลยจริงๆสำหรับพี่ใช้คำว่านี่แหละไอ้คำว่าคำนี้เอาคำว่าคลาสอะมันกลายเป็นว่าบอลที่ออกจากเท้าธีรธรหรือแม้กระทั่งเกาซิชที่เป็นหัวใจในแดนกลางเมื่อวานนั่นแหละคือจุดที่มันมีมาตรฐานที่สูงกว่าทันทีอะใช่แล้วนี่ไม่นับลูกที่ชนเสาชนคานอีกนะจริงเดี๋ยวนะมีอะไรอีกไหมเนี่ยอันนี้คือประตูที่4ของสุพนัทนี่คือ4ประตู4แอสซิสต์แล้วนะสุพนัทในฤดูกาลเนี่ยจาก11เกมใช่ใช่ได้ใช่ได้จริงๆก็ค่ายิงประตูต่อเกมก็ต้องมีสักเกือบ 0.5 นะใช่ประมาณเกือบ 0.5 ครับก็ด้วยนี้กันต่อไปนะฮะไหนมีอะไรพูดถึงบ้างพอนำเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นว่าบุรีรัมย์เขาก็เหมือนว่าเขาเริ่มตั้งรับตั้งแต่กองหน้าเลยเสียบอลปุ๊บเมื่อตัวเองเป็นฝ่ายรับกองหน้าจะเป็นกองหลังตัวแรกเสมอเราเนี่ยจากตอนแรกที่กลางผังมันคือ 4-2-3-1 แต่ยืนจริงอ่ะมันคือ 4-4-2 นะ 4-2 ให้สุภชัยกับดูมูย่ายืนคู่ฉีกโบลิงกี้ไปด้านซ้ายสุพนัทมาด้านขวาให้พี่อุ้มกับเกาสิทธเป็นตัวบัญชาเกมตรงกลางแล้วทีเนี้ยเวลาบุรีรัมย์เขาตั้งรับอ่ะเหมือนว่าผมว่าเขาไปทางเชฟเลยเนี่ยทั้งหมด10ตัวเนี่ยพยายามรักษาเหมือนไข่แดงเอาไว้ตรงกลางไม่ให้แบงคอกเจาะในพื้นที่อันตรายได้พยายามบีบแบงคอกให้ออกบอลด้านข้างไปมากกว่าซึ่งก็เป็นอย่างนั้นเพราะว่าแบงคอกอ่ะเมื่อวานอ่ะเจาะทางด้านริมเส้นเป็นส่วนใหญ่มันยากแล้วก็มีตัวซ้อนมีอะไรพวกนี้หมดถือว่าเป็นการมาร์กยืนแมนมาร์คที่ดีเลยนะสำหรับบุรีรัมย์ที่ผมบอกซึ่งเอาจริงๆว่าเราไม่ค่อยเห็นวิธีการแบบนี้จากหลายๆเกมที่ผ่านมานะเพราะว่าถ้าย้อนไปดูเรื่องของไลน์อัพเชฟการยืนช่วง 3-4 เกมก่อนนั้นเนี้ยจังหวะที่โยกธีรธรบุญมาทันไปยืนแบ็คซ้ายเนี่ยครับเชฟของการยืนแบบเนี้ยก็ไม่ค่อยเห็นที่แบบรัดกุมสุดท้ายแล้วจำได้ไหมว่าสิ่งที่เราพูดกันในช่วงระยะเวลาก่อนหน้านี้กับเรื่องของการเสียประตูครับสุดท้ายเนี่ยโอเคละในช่วงนั้นคนจะพูดว่าเฮ้ยก็ไม่เห็นเป็นไรเลย
ก็เสียประตูแต่ก็ยิงได้เยอะนึกออกไหมจนสุดท้ายมันเป็นปัญหาก็ในวันที่เจอคอนเสียประตูแต่ยิงไม่ได้วันเนี้ยถ้านับกันจริงๆก็เกือบจะยิงไม่ได้แต่ตัวจุดแปรเปลี่ยนมันคือการไม่เสียประตูใช่เป็นวันที่เกมรับจัดระเบียบดีมากๆสร้างความผิดพลาดได้น้อยนะคือเรานับครั้งได้ว่าแบงคอกอ่ะเข้าไปในเขตโทษบุรีรัมย์เท่าไหร่ประมาณนั้นนะครับคำถามที่พี่ถามปอมก่อนเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของไลน์อัพจุดที่การเอาโจนาธานโบลิงกิไปยืนปีกซ้ายมากกว่าที่จะเลือกใช้ปีกสไตล์แบบปีกจริงๆอย่างแฟรงคัสไซเยดาปอมชอบแบบไหนมากกว่ากันเอาจริงเอาไปเอามาผมชักชอบโบลิงกิมากกว่าเพราะว่ามันคือมันดีคนละแบบอะคือแฟรงค์จะเป็นสไตล์แบบกระชากลากลุยแต่โบลิงกิเหมือนว่าเขาพักบอลแล้วก็เหมือนเขาเป็นคนที่คลองบอลเหนียวแน่นอยู่แล้วแล้วเขาพาบอลไปต่อให้เพื่อนได้ส่วนแฟรงค์นี่จะเป็นสไตล์เขาไม่ค่อยเหมือนออกบอลง่ายๆใช่ไหมใช่มันเหมือนกับว่าบอลเมื่อไปอยู่กับโบลิงกิมันมีความโอเคอาจจะไม่ต้องเดิมพันเหมือนเวลาแฟรงค์อะแฟรงค์จะกระชากดูซิว่ากระชากไปสุดเส้นแต่พอโบลิงกิสไตล์ที่แตกต่างมันเหมือนกับเขาเล่นในรูปแบบที่เขาเข้าใจการเป็นกองหน้ามากกว่าไปใช่เขาคือเขาไม่ใช่แบบว่าเขาจะไปเองคนเดียวเขาจะรอเหมือนว่าแบ็กซ้ายโอเวอร์แลปมาหรือว่ามีเพื่อนช่วยเติมอะไรพวกเนี้ยส่วนใหญ่ซึ่งถ้าวัดวิธีการโอเคแล้วมันอาจจะเคอะเขินกับการเล่นเป็นปีกแต่ความเข้าใจกับความเล่นร่วมกับเพื่อนก็ดูผมว่าดูเข้ากับใช่ส่วนแฟงโดนไม่มีชื่อนะวันนี้เพราะว่าน่าจะโดนดรอปแล้วฟอร์มออกทะเลจนโดนดรอปใช่ไหมเออน่าสนใจว่าต่อไปจะเป็นยังไงนะเออซึ่งถ้าถามว่าโมเมนตัมนะเวลานี้โบลิงกี้กลับมาเล่นพร้อมกับดูบูย่าซึ่งปีนี้มันมีนัดหนึ่งแล้วจำได้ไหมมีนัดหนึ่งแล้วที่เขาเล่นคู่กันแล้วก็เนี่ยแหละเอาโบลิงกี้เจอหนองบัวปะถ้าผมจำไม่ผิดนะเนี่ยเออพี่จำไม่ได้ว่านัดไหนจะเคยมันมีแล้วนัดหนึ่งก็อันนี้ก็นั่นคือผ่านไปอีกมุมนึงขอโยกกลับไปพูดฝั่งของแบงคอกหน่อยเดี๋ยวจะมีบางคนที่ไม่ได้เป็นแฟนบุรีรัมย์เข้ามาดูอาจจะบอกโอ้โหมึงจะแบบโอ้โหมันเป็นคอมพลีทเกมขนาดนั้นเลยเหรออะไรเงี้ยสำหรับพี่นะส่วนนึงที่เกมวันนี้มันออกมาเป็นแบบนี้นะมันคือการก้าวข้ามของแบงคอกไม่ได้เว้ยให้แฟนบุรีรัมย์เห็นภาพฝั่งของคู่แข่งที่เพิ่งเจอด้วยคิดว่าเขายังก้าวข้ามกับการผ่านนัดที่มันเดิมพันต่อการจะลุ้นแชมป์แบบนี้ไม่ได้สักทีคือผมว่าเขาค่อยๆขยับมาทีละปีอะแต่ว่ามันเหมือนว่าเขาเรียกอะไรขาดประสบการณ์ได้ไหมเรียกได้เอาง่ายๆนะมันเหมือนกับเขามาตายเพราะบอสด่านเดิมทุกทีอะถึงแม้ว่าปีที่แล้วปีที่โค้ชแบนมาจะเอามาชนะที่ดีได้นะเขาก็ไม่ตายเพราะบอสด่านอื่นที่เขาไม่ควรตกม้าตายกับการที่เขาจะลุ้นแชมป์อ่ะเกมนี้พี่พูดตรงๆนะแบงคอกช่วงที่ผ่านมานะเล่นดีมากๆเล่นดีกว่าวันนี้ที่เจอบุรีรัมย์ด้วยเล่นแบบเป็นตัวเองไม่ใช้เอเวอร์ตันใช้พุทธินันคู่ทอมเบียใช้พุทธินันคู่สุพันธ์แล้วเกมรับก็เสียประตูยากมากเป็นไทยล้วนแบ็คโฟร์แล้วก็ไปใส่วันเดอร์หลุยส์4ตัวข้างบนก็เป็นวันเดอร์หลุยส์เฮเบอร์ตี้ลุ่งรัดแล้วก็วิลเลนโมต้าอันนี้คือเขาจะใช้4คนนี้หรือแล้วก็โยกเอามามุดลงมาเป็นสลับไม่ใช้ปก9ใช้ทิติพันธ์ทศวรรษช่วงนั้นเล่นดีมากมีสะดุดก็คือสะดุดเกมที่ตกค้างกับราชบุรีที่เล่น30กว่านาทีซึ่งมันเล่นยากที่เหลือเล่นดีมากงงมากวันนี้อยู่ดีเอาเอเวอร์ตันลงซะคิดเยอะเขาคิดเยอะเนาะผมเออมีแต่คนบอกว่าแบงคอกกับวันนี้คิดเยอะมากวินมาเขาคิดเยอะทุกอย่างเขาคิดเยอะกับการที่ว่าหมาไม่ใช้วันเดอร์ผมไม่รู้ว่าด้วยเหตุผลอะไรนะกับการที่ไม่ใช้วันเดอร์แต่ดูแล้วก็สำหรับผมเท่าที่เช็คมันก็ยังไม่เจอข่าวว่าวันเดอร์มีอาการบาดเจ็บนะเลือกจะเอาเอเวอร์ตันถอดวันเดอร์ซะเอาปกเก้าลงซะทุกอย่างหายเลยนะปกเก้าเมื่อวานเออมันพี่ก็เลยงงว่าเออเขาไปคิดเยอะทำไมพี่อยากเห็นเกมจริงๆอ่ะถ้าเขาเล่นแบบเดิมนะพี่ว่าเกมเมื่อวานมันจะสนุกกว่านี้เมื่อวานมันอาจจะเป็นเกมแท็กติกนิดนึงแต่ถ้าเขาเล่นแบบเดิมพี่ว่ามันจะเป็นเกมที่มันเหมือนเอนเตอร์เทนกว่านี้อ่ะพี่ใช้คำนี้แล้วนะ
อาจจะสนุกกว่านี้ถ้ามีวันเดอร์เพราะว่าการมีวันเดอร์ผมว่าก็ยังเป็นข้อกังวลให้กับบุรีรัมย์อยู่ดีนะพี่เราจะย้อนกลับไปว่าไอ้สิ่งที่วิทมาพูดว่าโอ้ยบุรีรัมย์เล่นบอลโบราณไม่เลยสำหรับพี่ว่าตัวแปรมันคือตัวเขาเองมากกว่าตัวเขาเองมากกว่าคิดเยอะนั่นแหละนะครับเอามาเจาะคนที่อยากจะพูดถึงวันนี้หน่อยโกลันกาวเซจมีรูปประกอบนะโกลันกาวเซจเนี่ยปอมอยากจะพูดถึงตัวลงตัวเลขอะไรก่อนไหมตัวเลขอาจจะไม่ได้สำคัญขนาดนั้นแต่ว่าผมว่าดูที่บทบาทในรูปเกมทั้งเกมเนี่ยผมว่าเขาดูดีมากเลยนะคือเป็นคนที่มาตรฐานน่ะรักษามาตรฐานได้ดีมากไม่ว่าจะเกมไหนยังไงเราก็เห็นเขาอยู่ตลอดไม่ว่าบอลจะไปอยู่ตรงไหนอ่ะเกาเซจะไปอยู่ตรงนั้นตลอดแล้วที่สำคัญคือเนี่ยเห็นป่ะเขาจะเป็นคนคอยคุมเทมโปจังหวะของบุยลัมเชื่อมระหว่างหลังไปหน้าได้ตลอดเลยไม่ว่าบอลจะเคลื่อนไปทางไหนเนี่ยดูดิเกาเซจะเป็นคนเคลื่อนนำพาทีมไปจะเป็นคนคอยรักษาไข่แดงตรงกลางเอาไว้คือพื้นที่อันตรายที่สุดตัวเลขนึงที่พี่ได้ข้อมูลมานะเว้ยครับทุกวันเนี้ยช่วงเนี้ยที่เราเห็นเขาเรียกว่าอะไรอะบทบาทเพอร์ฟอร์แมนซ์ของโกลันกาวซิชแฟนบอลบอกว่าโอ้โหเขาสิวิ่งเยอะธีรทรบอกว่ากาวซิชเนี่ยคือตัวช่วยที่ดีเลยกับการที่กาวซิชวิ่งเยอะขนาดนี้รู้ไหมข้อมูลก่อนที่กาวซิชจะมาไทยลีกเนี่ยครับกาวซิชกับลีกเดิมที่เล่นอะเขาถือเป็นคนวิ่งน้อยอ้าวโอ้แสดงว่าคือไม่รู้ว่ากูจะบอกอู๋ไทยลีกสายหาแล้วไทยลีกแต่พอมาอยู่กับไทยลีกตัวเลขที่เขาสิทำคือตัวเลขที่เยอะมหาศาลมากอัตราการวิ่งการมีส่วนร่วมเอาจริงๆพี่ว่าเรื่องหลีกอาจจะเป็นส่วนนึงนะแต่บทบาทของเขากับบุรีรัมย์อ่ะพี่ว่ามันลงล็อกกันมันลงล็อกกันพอดีมันเลยตอบเรื่องนึงนะว่าจริงๆอ่ะไอ้ช่วงที่ผ่านมาที่มันจะมีตัวต่างชาติของบุรีรัมย์ที่แบบมันจะมีคนที่ไม่ประสบความสำเร็จอ่ะครับคือว่าบางทีมันก็ไม่ใช่บอกว่าเขาไม่เก่งหรอกเขาเก่งคนละลีกเก่งคนละลีกด้วยแล้วก็ซิกซอที่บุรีรัมย์ต้องการกับความเป็นเขาอ่ะมันสึกลงมาแล้วมันทำให้ลีกจะลงล็อกภาพเกาซิชไปอีกไงเหมือนอารมณ์เหมือนว่าตอนนั้นอ่ะตรงเหมือนตอนที่ลิเวอร์พูลได้ฟานไดมาแรกๆเจ๊ยังไงปะแล้วทีมมันแบบมันไปทั้งทีมเลยอ่ะอย่างนั้นอ่ะมันมีตัวติดบัฟอ่ะแล้วที่เราเห็นเมื่อวานคือเกาซิชช่วยทั้งเกมลุกและเกมรับแล้วยังมีจังหวะหนึ่งจังหวะล็อกหลบมามูดแบบหลบไปหน้าตาเฉยอ่ะแบบเฮ้ยฟุตบอลกำลังมั่นใจเนี่ยมันเป็นแบบนี้จริงๆนะเหมือนตัวดูอะอาจจะใช่ตัวดูโอ้โหยิง27ลูกบ้าบอจริงๆใครเล่นด้วยไม่โมนี่อันนี้คือสแตทหลังเกมครับดูการคลองบอลดิโทษนะนี่เขาวิ่งไปทั่วเลยมาอันไอ้ข้างบนน่ะคือของแบงคอกพี่ไอ้ข้างล่างคือของบุรีรัมย์ไม่พี่ดูฮิตแมปของแบงคอกเข้าในกรอบเขตโทษบุรีรัมย์น้อยมากพี่ดูดิน้อยมากที่เข้ากรอบส่วนใหญ่จะเป็นเซตพีซซะมากกว่าแล้วพื้นที่มันจะไปอยู่ในแดนแบงคอกซะส่วนใหญ่ด้วยซ้ำเพราะว่าบุรีรัมย์เขาเพรสหนักตั้งแต่กองหน้ายันกองหลังใช่เพรสในแดนตัวเองก็ในแดนของแบงคอกด้วยผ่านบอลผ่านอะไรพวกนี้ดูดิเป็นรองแทบจะหมดเลยนะยิงตรงกรอบแบงคอกยิงตรงกรอบครั้งเดียวบุรีรัมย์ยิงตรงกรอบ2ครั้งหลุดกรอบ11ครั้งของบุรีรัมย์ก็น่าจะเป็นจังหวะชนเสาชนคานไปด้วยนับไม่หวัดไม่ไหวนะครับก็ถือว่าเป็นเกมแท็กติกนั่นคือหลังเกมทีนี้โดยภาพรวมเนี่ยต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าว่านี่อาจจะไม่ใช่เกมที่ไม่ได้เป็นเกมสวยงามแบบของบอลเยอะโอกาสแบบข่มคู่แข่งไม่เลยเกมนี้ไม่ใช่แต่เป็นเกมที่ทำได้ตามเป้าหมายดีกว่าเพราะมันเอาจริงถ้าถามว่าณเวลานี้เนี่ยในบรรดาถ้าจะเป็นแชมป์นะถ้ามองถึงการจะเป็นแชมป์นะมันคือเกมนี้แหละมันคือเกมเจอแบงคอกตัวสุดท้ายมันไม่ใช่แค่3คะแนนนะมันคือ3คะแนนบวก head to head ด้วยนะโอเคชนะมาแล้วเกมแรกก็คือแปลว่าต่อให้ตอนนี้แบงคอกแต้มเท่าหรืออะไรก็ตาม head to head ของบุรีรัมย์ในการจะเป็นแชมป์ก็คือดีกว่าเดี๋ยวรอดูยก2กับการไปเล่นที่ทูสเตเดียม
จริงๆกับเกมอื่นก็มีความสำคัญเหมือนกันว่าเพราะว่าลีกยังไงมันไม่วัดที่เกมเดียวมันวัดในระยะยาวอย่างเงี้ยขึ้นอยู่กับว่าไอ้เกมอย่างนั้นเราจะเก็บได้หรือเปล่าอย่างถ้าเราดูง่ายๆลิเวอร์พูลแมนซิตี้อ่ะเขาลิเวอร์พูลพลาดแชมป์เพราะอะไรเพราะเขาไปพลาดกับทีมเล็กแชมป์ลีกเงี้ยอย่างเงี้ยผมก็เลยเสียดายไอ้เกมเจอขอนแก่นที่ว่าเสียแต้มไปอ่ะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าอีกต่อไปเราจะเสียแต้มอีกเมื่อไหร่แน่นอนมันคงไม่ได้ชนะรวดหรอกใช่ไหมล่ะถ้าชนะรวดก็ถ้าทำได้ก็ดีครับชอบต้องงั้นย้อนไปที่ตัวผู้เล่นและอัปเดตเรื่องนึงพี่ไปหาข้อมูลของโจนาธานบูนิกิมาแล้วมาก่อนหน้านี้เราเคยคุยกันว่าเฮ้ยมันมีเรื่องของข่าวหรือว่าเขาจะไปหมดสัญญาสิ้นปีจำได้ไหมเหมือนจะหมดสัญญาสิ้นปีจบเลขแรกแล้วหมดสัญญาแล้วเขาก็กำลังจะไปแล้วก็มีหลายทีมสนใจซึ่งเรื่องเหล่านั้นเป็นเรื่องจริงหมดนะครับสิ่งที่จะอัปเดตก็คือตอนนี้เนี่ยสัญญาของโจนาธานบูนิกิเนี่ยได้แอดออนไปแล้วเอาบวกไปแล้วแต่ก็คอนแทคแรกเนี่ยจบสิ้นปีนี้จริงๆแต่เหมือนแอดถูกแอดไปจนจบสิ้นฤดูกาลจบสิ้นฤดูกาลทีนี้มันมี2เวถ้าถามถึงอนาคตบูรุงกิเวที่1ไอ้ข่าวของการที่เอเย่นออกไปขายอ่ะด้วยความที่สัญญากำลังจะหมดมันปกติอยู่แล้วกำลังจะเข้าสู่กฎบอสแมนเมื่อบอสแมนมันเป็นปกติอยู่แล้วถ้าบูรุงกิกับสโมสรใหม่ตกลงกันได้หมายถึงว่ามีความสนใจอยากจะย้ายไปจริงๆแล้วเข้าสู่กฎบอสแมนเขาก็ปล่อยก็แปลว่าจบแรกๆอาจจะเห็นบูรุงกิย้ายไปเล่นทีมอื่นครับแต่อันนี้ใช้ออปชันแล้วเนาะหมายถึงอะไรนะตอนนี้ใช้แล้วตอนนี้ใช้ไปแล้วบุรีรัมย์เนี่ยกับบูรุงกิเนี่ยคือสัญญาจบสิ้นฤดูกาลโอเคครับแต่ทีนี้มันมีเวที่2ก็คือจนฮะเท่าที่ได้ยินมาเนี่ยเจ้าตัวเนี่ยไม่ได้แฮปปี้หรอกกับการที่จะลงไปเล่นทีมแบบทีมอื่นจะเอาง่ายๆคือสมมุติว่าเราเล่นกับทีมแม่งลุ้นแชมป์ได้แชมป์แล้วอยู่ดีจะให้กูไปเล่นกับทีมอื่นแล้วเอาจริงจบปีเนี้ยคุณมีสิทธิ์คว้าแชมป์อีกรอบนึงอ่ะเป็นเกียรติประวัติด้วยซ้ําก็อยู่ดีกว่าในมุมบนกี่ก็มองอาจจะมองอย่างนั้นว่าก็ตอนนี้กูก็จ่าฝูงแล้วอยู่จนจบสัญญากูก็ได้แชมป์กับทีมก็ได้เพราะฉะนั้นดูตัวเลือกณเวลานี้ดูเหมือนกับว่าเจ้าตัวอาจจะไม่ได้แฮปปี้กับการไปเล่นทีมเอาง่ายทีมอื่นที่รุ่นหนีตกชั้นหรืออะไรก็ตามอะไรเงี้ยเจ้าตัวอาจจะไม่ได้แฮปปี้ซึ่งถ้าจะย้ายจริงๆก็คือเมื่อจบสัญญาก็คือย้ายกลับเลยอะไรอาจจะเป็นประมาณนั้นโอเคก็เดี๋ยวเรามารอดูอนาคตกันว่าเป็นไงเอาถามในมุมปอมหน่อยแล้วกันกับบูรุงกิแฮปปี้กับฟอร์มของเขาณเวลานี้กับการที่เขาลุยต่อจนจบฤดูกาลกับบุรีรัมย์ไหมอยู่ได้นะเอาจริงผมว่าเป็นนักเตะที่อยู่ได้เขาจะอารมณ์ประมาณแบบเอ็ดการ์พี่อยู่ได้อ่ะคือผมก็มีมาตรฐานระดับหนึ่งเขามีมาตรฐานระดับหนึ่งแล้วก็ความเข้าใจเกมแน่นอนผมว่าเขาทำได้ดีแล้วก็อยู่กันมานานเขาน่าจะพอรู้แก้วกันบ้างอยู่ก็ได้จะไปพี่มองเรื่องหนึ่งคือต่างชาติของบุรีรัมย์เซตเนี้ยมีสิ่งหนึ่งที่เราต้องการมาในช่วงหลายปีคือการปรับตัวและการเป็นส่วนหนึ่งกับทีมใช่ทั้งโจนาธานบูรุงกิทั้งเลบินซูราก้าหรือแม้กระทั่งอายุมาชิก้าเองหรือใครก็ตามอ่ะพี่ว่าเขาแสดงออกว่าเขาแฮปปี้ว่าตอนมาอยู่กับทีมก็ดูแบบดูอยากเอนจอยไปกับทีมเนาะหรือแม้กระทั่งคุณดู MV ที่เอานักเตะมาเต้นล่าสุดปะดูแลแฟรงค์คาซาเยด้าเนี่ยระดับเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอ่ะเขาก็ดูเอนจอยกับการมาเต้นเขาก็ดูแบบ proud to be บุรีรัมย์อ่ะพี่ใช้คำนี้แล้วกันโอเคและรู้ไหมว่าปัจจัยหนึ่งในความรู้สึกพี่ที่มันทำให้เค้าเจอของต่างชาติบุรีรัมย์มันดูกลมเกลียวขึ้นอ่ะครับพี่ว่ามันคือไอ้โควต้า5คนนั่นแหละเหมือนเขามีเพื่อนมากขึ้นบรรยากาศง่ายๆคือบรรยากาศจาก3เป็น5มันต่างอยู่แล้วมันมีความเป็นแก๊งสเตอร์มากกว่าการเป็น3คนอยู่แล้วซึ่งไม่ได้บอกว่าเห็นด้วยกับการที่ไทยลีกใช้กฎ5คนนะอันนี้พูดแค่เรื่องว่า5คนมันเป็นปัจจัยในการทำให้เค้าเจอของต่างชาติบุรีรัมย์แข็งแกร่งขึ้นดีขึ้นโอเคนั่นแหละนะฮะอ่ะนั่นเป็นหลักเกณฑ์นะครับมาต่อมามันจะมีอาทิตย์ที่ผ่านมามีข่าวอะไรนะมีข่าวนักเตะใหม่เหรอชื่ออะไรนะ
ลืมชื่อเนี่ย Harris Bushkitch Harris Bushkitch นะครับทำความรู้จักนักเตะคนนี้หน่อยหรือจะย้อนไปก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงมีชื่อนี้ขึ้นมาเอาไหนก่อนย้อนกลับไปหน่อยก็ได้จริงๆเราลงไปในทดเจ็บ4นาทีแล้วนะใครยังไม่ดูอ่ะลงไปแล้วทดเจ็บ4นาทีเหตุเกิดจากวูสคิดคนนี้มากด follow IG ของโกลันคาวซิชแล้วก็กด follow IG สตาร์บุยลำรวมไปถึงเขามีเอเย่นน่าจะเป็นคนเดียวกันกับที่เอาเรโต้เครดิตกับโกลันคาวซิชเข้ามาบุยลำด้วยก็สืบไปสืบมาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมาจริงหรือเปล่าประมาณนี้ประมาณนี้ก่อนที่จะอัปเดตว่ามาจริงหรือเปล่าไปทำความรู้จักก่อนครับก็เขาเป็นนักเตะมีรูปนะมีสไลด์เอารูปขึ้นให้นี่เป็นนักเตะฟอร์มกำลังดีเลยนิวคาสเซิลอันดับ4นะครับพรีเมียร์ลีกแต่ตอนเขาอยู่นี่คือช่วงนั้นหนีตกชั้นเขาเป็นนักเตะทีมชาติตอนนี้ยังเป็นทีมชาติอยู่นะสโลเวเนียเนี่ยชุดปัจจุบันด้วยเพราะว่าล่าสุดเพิ่งลงเล่นไปเองด้วยซ้ำใช่ลงเล่นไปเองแล้วก็ลงเล่นในรายการยูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ในรอบควอลิฟายในรอบควอลิฟายและยิงได้1ประตูครับปัจจุบันอายุ30ปีสูง188เซนจุดเด่นเขาคือเป็นนักเตะที่ถนัด2เท้านะพี่ซ้ายก็ได้ขวาก็ได้สถิติในฤดูกาล 2021-22 ที่แล้วเนี่ยคือเขาลง27นัดตัวจริง19ยิง9ประตู4แอสซิสต์ทำประตูเท้าซ้าย5ประตูเท้าขวา3ประตูเฉลี่ยก็เกือบเท่ากันอีกลูกหนึ่งคือลูกมงเดี๋ยวลืมนะทีมล่าสุดทีมปัจจุบันที่เขาอยู่ชื่อทีมว่าอะไรนะ HRK Rijeka Rijeka ใช่ Rijeka พี่เคยไปเมืองนี้ด้วย Rijekaสวยไหมมันอยู่ประเทศไหนพี่โคเอเชียดีครับผมก็เป็นลูกหม้อเป็นอดีตนักเตะดาวรุ่งหรือเปล่าตอนนั้นให้เป็นดาวรุ่งนิวคาสเซิลประมาณย้อนไปประมาณ10ปีที่แล้วอ่ะใช่ครับผมทีนี้เรื่องที่น่ารู้เกี่ยวกับวูชคิชอีกเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของอาการบาดเจ็บก่อนหน้านี้เขาตัวมีการบาดเจ็บแล้วก็เพิ่งกลับมาลงเพิ่งกลับมาลงแต่ก็ยิงนะกลับมาลงแล้วก็ยิงแล้วก็เจ้าตัวกำลังจะสัญญาที่เหลือรู้สึกจะเหลือเยอะเหลือปีกว่าสัญญาเลยทำให้ค่าตัวอาจจะสูงเราต้องฉีดสัญญาถ้าซื้อใช่แล้วก็นี่อันนี้เรามาดูดูจุดเด่นจุดด้อยหน่อยไปดูจุดเด่นเพราะว่าเอาจริงแล้วตอนกูรันเกาสิทธิ์ปอมก็ทำประมาณนี้แล้วก็ไอ้นี่มาเราทำให้เราเป็นนะก็เป็นนะเราดูฮิตแมปก่อนอันนี้ฮิตแมปฝั่งซ้ายคือของฤดูกาลที่แล้วฝั่งขวาคือของฤดูกาลนี้ทำไมเขาไปอยู่ตรงกลางบ่อยเนาะเขาอะจริงๆอะถ้าในเว็บไซต์ของทันเฟอร์เขาบอกว่าไอ้บูชคิดอะส่วนใหญ่เล่นกองกลางกองเอ้ยแม่เขาเล่นกองหน้าแต่ว่าบอกว่าเป็นกองกลางได้ผมก็เลยงงว่าอะตัวลงเล่นตำแหน่งไหนกันแน่วะดูดิอยู่ตรงกลางบ่อยนี่คือเอาบอลมาเขี่ยบ่วะพี่เพราะเนี่ยพี่ดูเรื่องของจุดเด่นของเขาอะเขาแอบบอลดูเหมือนเรื่องของการเป็นเหมือนมิดฟิลด์หน้าต่ำเหมือนเป็นกลางรุกจุดเด่นเรื่องการแทงทะลุช่องจุดเด่นเรื่องการจบสกอร์แล้วก็การบล็อกลูกยิงจุดด้อยคือดิสซิปลินถ้าในฟุตบอลมันคืออะไรวินัยเกมรับวินัยไหมวินัยอาจจะจุดอ่อนอันนี้หมายถึงจุดอ่อนถูกไหมดิสซิปลินจุดอ่อนจุดอ่อนใช่ไม่รู้นะอันนี้พี่ถ้าพยายามจะให้เข้าใจความหมายก็อาจจะเป็นเรื่องของวินัยในการยืนเล่นโพซิชันอะไรอย่างนี้หรือเปล่าสไตล์เพย์เขาบอกว่าเพย์เดอะบอลออฟเดอะกราวด์คือเล่นลูกโด่งใช่ไหมเป็นนักเตะที่ชอบเล่นลูกโด่งโอ้ก็ถ้าสูง188กูก็ไม่เล่นบนพื้นหรอกกูจริงสูง188นี่คือไม่ได้ชั้น2นู่นนี่คือวีรามีนักเตะตัวสูงงั้นเลยเนี่ยถ้าเกิดมาจริงๆอ่ะครับก็น่าจะตอบโจทย์นะเดี๋ยวนะอุ้ยไม่ใช่อ่ะประมาณนี้ของวูสกิประมาณนี้ทีนี้เล่าสถานการณ์สิ่งที่เกิดขึ้นกับวูสกิที่พอจะเล่าได้นะครับแล้วก็เอางี้เอาความน่าจะเป็นกับสิ่งที่มันวิเคราะห์วิจารณ์ได้อย่างนี้ดีกว่า
หนึ่งคือถ้าตรงกับเรื่องกับโบลิงกี้ที่เราพูดเมื่อกี้ก็ไม่แปลกถูกไหมกับการที่ในเมื่อโบลิงกี้กำลังถึงสัญญาหรือกำลังอนาคตกำลังจะมองถึงสถานศาสตร์ที่ต่อไปในปีหน้าพอดีหรืออะไรอย่างเงี้ยการมองหาเตรียมตัวนักเตะกองหน้าก็เป็นเรื่องปกติก็เป็นเรื่องปกติของบุรีรัมย์อยู่แล้วด้วยจริงๆเป็นเรื่องปกติของทุกทีมทั่วโลกแหละเพราะว่านักเตะเขาก็ไม่อนาคตไม่แน่ไม่นอนเราไม่รู้จะฝากฝีฝากใครเขาได้เปล่าแต่เกิดวันหนึ่งเขาไปก็เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องแล้วกับบุรีรัมย์เองกับการมองทุกเล้งนี่แม่งยิ่งโคตรปกติปกติปกติมากการมองไปที่บูสกิตก็ที่หลุดออกมาก็ดูปกติทีนี้ถามว่าสถานการณ์เท่าที่ผมสืบทราบมานะคือนักเตะคนนี้เกิดการพูดคุยจริงกับสโมสรบุรีรัมย์ครับคือเป็นที่สนใจจริงเอเย่นนู่นนี่นั่นคุยจริงและดูเหมือนจะตกลงได้ในหลายภาคส่วนเหมือนจะตกลงได้ในหลายภาคส่วนแต่มันติดเรื่องนึงที่เมื่อกี้เราคุยกันคือสัญญาของบูสกิตเนี่ยเหลือ1ปีครึ่งโดยที่แน่นอนถ้าเราเข้าใจในโลกฟุตบอลคือการเหลือสัญญาระดับเนี้ยค่าฉีกสัญญาก็จะแพงใช่ซึ่งถ้าให้คาดคะเนนะก็คงต้องมี40ต้องมี40 50ก็ขึ้นอยู่กับว่าผมไม่เดือดร้อนเรื่องเงินแต่ถ้าแฟนบุรีรัมย์ติดตามบุรีรัมย์กันมาตลอดบุรีรัมย์ไม่ค่อยจ่ายค่าตัวไม่ก็แต่ก็ตัวแพงมากนอกจากจะเอาไม่หมายถึงไม่ค่อยจ่ายเงินในการที่เอาไปให้สโมสรเพื่อจะเอานักเตะอยู่อ่ะหลายหลายคนที่ย้อนหลังมาเนี่ยมันคือบอสแมนบ้างหมดสัญญาบ้างเอเจนต์บ้างไล่มาเนี่ยดิโก้มาชิก้าแฟงแฟงน่าจะไม่ผิดเขาฉีกสัญญาป่ะถ้าผมจำแฟงน่าจะฉีกแล้วแฟงอ่ะเขาเหนื่อยแพงด้วยป้าติดโทแต่คือส่วนใหญ่อะบุรีรัมย์จะไม่ค่อยเขาเรียกว่าใช้เงินกับการซื้อค่าตัวแบบ40 50ล้านเนี่ยเราไม่ค่อยเห็นใช่มั้ยอ่ะเขาเรียกว่าใช้มันนี่บอลมากกว่าบุรีรัมย์เออเป็นมันนี่บอลมากกว่าเขารู้สึกพี่ว่าในมุมพี่ไทยวิเคราะห์นะพี่ว่าเขาคงมองว่าก็ถ้ากูจะเอา40 50ล้านไปจ่ายทีมอะซื้อคนอื่นกูตรงนั้นน่ะมาจ่ายให้กับนักเตะที่ค่าเหนื่อยสูงๆอะในนอกมากคือ40 50ล้านตรงนั้นน่ะมันมาจ่ายเป็นค่าเหนื่อยนักเตะที่มันได้เตะเยอะเกรดดีๆได้ไปเลยดีกว่าเนาะเขาอาจจะคิดแบบนี้เพราะฉะนั้นณวันนี้ก็บอกว่าดูเหมือนว่าบูสเกตส์ก็ยังไม่แน่นอนกับการที่จะมาเป็นแข้งใหม่บุรีรัมย์แต่เรื่องการติดต่อคือมีจริงมีจริงทุกอย่างมันมีมูลหมดกับการฟอลโล่แล้วก็เอเย่นคนเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็หลากหลายมากมายต่างชาติไม่ได้อ่ะจะได้ไทยว้าใครนะเอาจริงๆคนไทยบุรีรัมย์เนี่ยต้องเสริมคนไทยอีกเหรอพี่แต่จริงๆก็มีจุดที่ต้องเสริมอยู่เหมือนกันจริงๆมันมีนะหมายถึงว่าจุดที่ต้องเสริมถ้าในมุมพี่ว่าแบ็คขวาแบ็คขวาหรือแม้กระทั่งกองกลางในวันที่จะไม่มีเกาซิชอ่ะเผื่อมันต้องมีเกาซิชมึงไม่ได้เล่น30นัดมั้งพี่ว่าถ้าให้เล่นก็หุ่นยนต์เกินไปแล้วก็ไม่ได้ทีมนี้ครับแม้กระทั่งตำแหน่งที่ตอนนี้เป็นรัตนากรเป็นพีระดลเนี่ยครับเขาก็ยังไม่สามารถเอาชนะตำแหน่งตรงนั้นได้ถูกไหมใช่ต้องหาคนที่เขาเรียกว่ามีมาตรฐานใกล้เคียงกันไหมใครรอดูนักเตะไทยขอใช้คำพูดนี้แล้วกันเหตุเอาจริงเห็นบุรีรัมย์ซื้อนักเตะไทยไม่ค่อยบ่อยนะแต่ก็ตื่นเต้นทุกทีที่ซื้อนักเตะไทยนะแต่นักเตะไทยที่ซื้อมาก็50-50ว่าจะได้ลงไม่ได้ลงอันนี้แล้วแต่สถานการณ์ด้วยนะครับผมก่อนไปพรีวิวครับเรื่องที่พอจะอัปเดตได้อีกเรื่องนึงก็คืออุ้ยปรมาณูลงอ่ะโทษเตะโต๊ะโอ้โหตกใจเลยกำลังจะคุยเรื่องซีเรียสอีกเรื่องนึงที่พอจะอัปเดตได้แล้วให้แฟนๆบุรีรัมย์จับตาดูครับการปิดลีกเลข1ไปสู่เลข2ของไทยลีกปีนี้มันเป็นการปิดเลขที่ยาวนานแทบจะเท่ากับการปิดฤดูกาลโอ้เพราะมันจะเริ่มหยุดตั้งแต่สิ้นเดือนนี้สิ้นเดือนพฤศจิกายนกลับมาเตะอีกทีคือมกราคมก็คือเอาง่ายคือไม่ใช่สิ้นเดือนด้วยถ้าจำไม่ผิดจะประมาณช่วงครึ่งเดือนหลังพฤศจิกายน
พราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นบอลโลกแล้วเป็นบอลโลก AFF อีกแล้วก็ยาวไปกลับมาเปิดอีกทีคือมกราคมปาติโตพี่ว่าไอการหยุดยาวๆแบบเนี้ยเขาสามารถมองถึงการเตรียมทีมแบบสู้คือมันจะไม่ใช่แค่การหยุดเลขถ้าปกติหยุดเลข2มันจะแทบไม่หยุดเลยมันเตะต่อเลยเดือนเดียวประมาณนี้อ่ะ2อาทิตย์2อาทิตย์ไม่หยุดเลยอาจจะหยุดแค่เว้นแบบอาทิตย์2อาทิตย์แล้วกลับมาเตะต่อแต่เนี้ยมันหยุดยาวเป็นหลักเดือนกว่าเนี่ยแล้วบวกกับสถานการณ์ที่พอจะได้ยินมาหลากหลายแฟนบุรีรัมย์เฝ้ารอดูการเปลี่ยนแปลงบางอย่างของบุรีรัมย์ก่อนจะเข้าเลข2พี่ว่าอาจจะทำให้ตื่นตาตื่นใจขึ้นอาจจะได้เห็นความแปลกอะไรบางอย่างใช้คำนี้ก่อนรอดูรอดูเฮ้ยมีข่าวเยอะจังเว้ยจากดูเงียบๆนะดีละก็เงียบๆมันก็ไม่มีอะไรให้ดูครับผมมาพรีวิวเป็นการคาดการณ์นะเป็นการวิเคราะห์คาดการณ์จากสถานการณ์ที่ได้ยินมานะครับครับผมไปพรีวิวหน่อยเจอละวันพุธมีเกมบอลถ้วย FA ครับจริงๆหลังจากนี้บุรีรัมย์จะเตะเป็นกลางสัปดาห์ทุกยันจบเดือนเลยนะมีบอลนี่แหละมันจะกลายเป็นตัววัดชั้นดีเลยนะสควอตเดฟใช่ไหมว่าไอ้เรื่องสควอตเดฟที่เราแบบกังวลนี่แหละจะเป็นบททดสอบแล้วครับผมเป็นบอลถ้วยสมุทรปราการเจอสมุทรปราการวันนี้คือเป็นไลน์อัพที่คาดการเหรออ่าเป็นไลน์อัพที่คาดการของผมนะของผมพี่เต้จะมาเสริมก็ได้เจอสมุทรปราการวันพุธ1ทุ่มที่ช้างอารีนามีถ่ายทอดสดที่ AS Play เหมือนกันมันจะมีบางคู่ที่ไม่ได้ถ่ายแต่คู่นี้มีไลน์อัพนี้ก็มีคนลุกเหมือนกันนะคนลุกจัดเจอปราการพี่เต้ว่าไงอ่ะปราการฤดูกาลนี้เขาได้จริงๆช่วงต้นฤดูกาลสมุทรปราการซิตี้ไม่ดีเลยแต่พอมีการที่ผู้ใหญ่เข้ามาทำบิ๊กเสือใช่ไหมให้บิ๊กเสือไหมบิ๊กเสือตำรวจเก่าเข้ามาทำแล้วก็ปรับเปลี่ยนหลายๆอย่างรวมถึงตัวผู้เล่นของสมุทรปราการเองก็เป็นเด็กเยาวชนจากชลบุรีด้วยอะไรด้วยเยอะแยะมากมายโมเมนตัมของสมุทรปราการดีขึ้นแล้วก็อยู่ในช่วงเวลาที่เขาก็ค่อนข้างสู้พอสมควรจุดหนึ่งที่น่าสนใจคือจริงๆเกมนี้มันควรจะเป็นเกมที่วัดพี่ใช้คำนี้มันควรจะเป็นเกมที่ได้วัดคุณภาพของดาวรุ่งของบุรีรัมย์เพราะว่ามันเหมือนกับเอาดาวรุ่งบุรีรัมย์ไปดวลกับดาวรุ่งชลบุรีดาวรุ่งการอ๋อเป็นดาวรุ่งชลบุรีดาวรุ่งชลบุรีเลยนะครบครับอาจจะมีแกนตัวผู้เล่นของสมุทรปราการเดิมๆอย่างแบบศักดิ์สิทธิ์จิตวิจารหรืออะไรก็ตามแต่สำหรับพี่ว่าแหมจริงๆเกมนี้ถ้าได้วัดกันปอต่อปอนเรื่องของดาวรุ่งเลยก็คงดีเหมือนกันพี่ขอขยายเมื่อกี้นิดนึงครับตัวผู้เล่นของสมุทรปราการเนี่ยเดี๋ยวพี่ลองไล่จากไลน์อัพชุดหลังนะเด็กที่เขาใช้นะอากัปตันเป็นศักดิ์สิทธิ์จิตวิจารครับเด็กที่เขาใช้นะกองหลังสัมพันธ์เกษีวันชาชูสงโอ้ชื่อคุ้นๆรัชตะหมอรักษาเกียงไกรพิมรัตน์โอ้โหนึกออกไหมคือสำหรับพี่ว่าโอ้โหมันได้วัดเรื่องของคุณภาพดาวรุ่งเหมือนกันครับผมทำไมถามปอเหมือนทำไมถึงมองว่าเป็นชุดนี้ผมว่าบุรีรัมย์เขาไม่น่าจะเสี่ยงใช้ดาวรุ่งทั้งหมดเลยเพราะว่ายังไงบอลถ้วย FA ครับก็มีผลต่อ AFC Champions League หรือเปล่าเพราะว่าผมไม่แน่ใจถ้าจบฤดูกาลนี้มันน่าหรอแต่เขาได้ไปอยู่แล้วนะเขาได้ไปอยู่แล้วแต่ถ้าแพ้ขึ้นมาก็โดนด่านะพี่อักก็ใช่แหละแต่ถามว่าพี่ว่าตัวแปรมันไม่ได้แค่เรื่องนั้นนะตัวแปรมันคือถ้าคุณยังคงใช้ตัวหลักกับเกมเล็กเกมแบบเนี้ยมันจะส่งผลกับความฟิตในเดือนนี้ไหมอันนี้น่าสนใจถูกไหมถามว่าจากชุดนี้นี่คือตัวหลักกี่คนอ่ะโจนาธานมูนิกิสุพนัทเหมือนตาแฟรงค์คาซาเยดาเดโก้บาตังก้าซาซ่าไข่ประโคนก็เกือบครึ่งผมว่าน่าจะเป็นการจัดแบบเฉลี่ยไปก่อนเพราะว่าเรายังมีดาวรุ่งอย่างแบบพัทรสร้อยมาลัยธีรพักเปลืองมา
แต่พี่ว่าแอบมองว่าเขาจะได้ลงแต่ไม่ได้ลงเป็นตัวจริงนะใช่ผมว่าเขาไม่ลงเป็นตัวจริงหรอกเพราะว่าอีฟานน่าจะได้ลงก่อนส่วนแฟงค์เนี่ยน่าจะไอเกมแบงคอกก็ไม่ได้ลงผมว่าอาจจะมีโอกาสได้ลงในเกมนี้โบลิงกี้ผมว่ามาประคองรุ่นน้องก่อนแล้วก็อาจจะให้โอกาสอาจจะเอาสุภชัยลงมาไม่เพราะว่ากองหน้าตอนนี้มันเหลือใครบ้างนะเหลืออาทิตย์บุญชินดาผมว่าได้ลงแน่นอนพี่ว่าได้ลงได้ลงแน่นอนรัตนากรตอนนี้คือกลายเป็นแบ็คขวาแล้วแหละได้เป็นโอกาสของธนาดลนะตรงกลางธนาดลขาวสะอาดได้ไหมเขาไปนู่นปะธนาดลไม่เด่นไม่น่าได้ไปปะชื่อด้วยใช่หรือเขาไปซัปโปโรปะไม่ได้ไปฮะไม่ได้ไปซัปโปโรครับมีอยู่ 3-4 คนถ้าจะของพี่เต้คิดต่างจากผมไหมว่าจะมีใครลงมั้งถ้ามองแบบเข้าใจในเนเจอร์อ่ะพี่ว่าเขาไม่มีทางปล่อยเด็กลงแบบเต็มๆหรอกใช่เขาต้องผสมเขาก็ต้องผสมประมาณนี้แหละประมาณนี้แหละเพราะอย่างของบาดันก้าอย่างเงี้ยในไทยลีกเขาก็จะเรียกว่ายังไม่สามารถขึ้นมาเป็นตัวหลักจริงๆอ่ะเพราะว่ารันล่าสุดยังเปลี่ยนมาแทนชิติพัฒน์อยู่เลยผมว่าน่าจะเป็นแบบจะเป็นเรื่องความฟิตเขาด้วยไหมเกมล่าสุดเลยใช้ที่ชิติพัฒน์ลงก่อนก็อาจจะส่วนหนึ่งแล้วก็พี่โย่งตอนนี้ไม่สมบูรณ์เหรอจากตอนนั้นพี่มองว่าเรื่องที่ช่วงที่เขาลูกคลอดลูกไม่ได้คลอดภรรยาเขาคลอดลูกสับสนไปหมดละแต่ตอนนี้เท่าที่หลายๆคนบอกก็คือความไม่สมบูรณ์มากกว่าก็เดี๋ยวลองรอดูความฟิตต่ออ่องทูผมลืมอ่องทูไปจริงๆอ่องทูส่งชื่อใน FA Cup เลยนะคนที่ไม่ส่งคืออายุมาซิก้าซึ่งน่าจะไปแล้วล่ะใช่ไหมล่ะไม่เห็นภาพซ้อมด้วยไม่เห็นภาพซ้อมแล้วก็ในสคอตในของ FA Cup ไม่มีชื่อมาซิก้าแล้วอ๋อโอเคนะฮะที่มองคล้ายกันคงยังคงต้องมีตัวหลักประคองอยู่แต่ถามว่าการจะได้เห็นดาวรุ่งไหมมันอยู่ที่สกอร์มากกว่า60 70นาทีสกอร์ขาดหรือเปล่านั่นแหละตัวแปรแต่ถามว่าเอาความอยากพี่รู้สึกว่าในเมื่อมันต้องเตะถี่ขนาดนี้กับสควอดเดฟแบบนี้เนี่ยวัดไปเลยพี่อยากเห็นเอาดาวรุ่งไปเลยเอาโหดูทีมคู่ต่อสู้เอาดาวรุ่งและดาวรุ่งเซตนั้นน่ะมันคืออีราฟานดอเลาะแล้วนะมันคือพัทราสร้อยมาลัยแล้วนะแล้วเขาได้ลงทุกวีคอ่ะวัดเลยจะได้รู้เลยว่าเด็กชุดใหม่ของบุรีรัมย์ดูได้ไหมอย่ารอเมื่อไหร่แกงคกครับจะกลับมานะเอ้ยไม่ใช่คกครับไอ้อะไรนะไอ้ซัปโปโรผมก็อยากเห็นพวกนั้นมากเลยว่าถ้าไปมันจะเป็นยังไงเพราะว่าแต่ละคนชื่ออะไรนะเสกสรรค์เสกสรรค์ลาตีป่ะท่านิสอนอะไรเงี้ยใช่ไหมท่านิสอนไออีกคนหนึ่งแบ็กซ้ายชื่ออะไรนะธวัชชัยอย่างเงี้ยทีมชาติไทยเด่นใช่ไหมใช่ก็เดี๋ยวรอดูว่าเพราะว่ามันยังมีเกมบอลถ้วยเนี่ยหลังจากอันนี้เดี๋ยวมันจะมีลีกคัพที่ต้องไปอะไรนะนครศรีพี่เต้ไปอืมไปสักไกลเลยเจอเมทนครศรีแล้วก็มีลีกคัพต่อเลยหรือเปล่ารอบ16ทีมนะผมจำไม่ผิดนะเพราะมันจะแข่งเลยในเดือนนี้ก็น่าจะเป็นเวทีให้ดาวรุ่งได้เฉยๆเพราะว่ามันยังต้องแข่งลีกรวมไปถึงยังจะมีเกมเจลีกไอที่ต้องเจอกับซัปโปโรอีกวันที่ใช่ถึงขยับเกมเชียงรายมากลางสัปดาห์เอาเป็นว่าวิเคราะห์เกมนี้สั้นๆก็คือพี่ว่าสุดท้ายตัวแปรการเล่นในบ้านจะมีตัวดาวรุ่งหรือตัวอะไรเข้ามาโดยที่บุรีรัมย์ยังใช้แกนหลักในตัวผู้เล่นหลักพี่ว่าบุรีรัมย์ผ่านได้เคี่ยวพอไม่ถึงกับแพ้หรอกเก๋าเก๋าครับผมแล้วก็เดี๋ยวสุดสัปดาห์นี้มีเกมเจอลำปางวันเสาร์หกโมงครึ่งไปเยือนและเกมนี้บุรีรัมย์จะไม่มีสุภชัยเพราะสุภชัยใบเหลืองสีใบใช่โดนแบนครับผมก็น่าสนใจให้มันแบนไม่แน่เขาอาจจะเอาสุภชัยลงเกมนี้ไงก็สุดสัปดาห์เล่นไม่ได้ใช่มีออปชั่นหน้าไทยคู่ไหมรู้ไม่ไว้ใจเลยเพราะว่าสุดท้ายเกมมิลิก็ยังมองว่าอาทิตย์ก็คงยังไม่ได้ขนาดนั้นถูกไหมก็เดี๋ยวรอดูก็พยายามตามเชียร์แล้วกันช่วงนี้บุรีรัมย์เตะทีก็รอดูว่าจะถ้าผ่านช่วงนี้ไปได้ผมว่าน่าจะสบายขึ้นเพราะว่าจะได้พักจบเล็กแรกอ่ะร้อยจบเล็กแรกแล้วเดี๋ยวมาดูการเปลี่ยนแปลงของบุรีรัมย์นะพี่ว่าจ
จบแรกๆได้การเป็นแชมป์เล็กแรกแล้วก็ยังอยู่ในเส้นทางของบอล2ถ้วยพอแล้วสบายครับประมาณนี้ครับผมก็ครบถ้วนนะครับทุกประเด็นใน Thunder Podcast สัปดาห์นี้คิดเห็นยังไงในทุกประเด็นที่คุณพูดถึงก็มาร์คเป็นเวลาก็ได้เผื่อคนอื่นจะได้มาถกเรื่องเดียวกันสมมุติว่าเอ้ยช่วงเวลานี้คิดเห็นแบบนี้อะไรประมาณนี้นะฮะก็เรามาคอมเมนต์ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามให้เราด้วยนะครับแล้วก็กลับมาเจอกันกับปอมแล้วก็ผมทุกวันอังคารช่วงบ่ายแบบนี้ครับผมก็ติดตามตัวดูบอลไทยด้วยครับทุกวันคลิปให้ลงได้เลยนะฮะไปแล้วครับเจอกันสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ